วัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อนาคตและโอกาสที่เหลืออยู่ของบาสเซติกการปรากฏตัวของ3กองกลางตัวใหม่ของลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทั้งอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์วาตารุเอ็นโดและไรอันสกาเบนแบงหรืออาจจะรวมถึงโดมินิกสวอลทไลท์ไปอีกคนก็ได้นะครับอาจจะสร้างความพึงพอใจให้กับเดอะคลับกันพอสมควรแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งของห้องแต่งตัวก็เกิดคำถามที่น่าสนใจว่าและโอกาสของสเตฟานบาเซติกในช่วงที่เหลืออยู่นี้จะเป็นอย่างไรหมุนเข็มกาฬิกานะครับกลับไปในครึ่งลูกการหลังชื่อของบาเซติกคือดาวรุ่งที่โผล่ขึ้นมาประคับประคองในแดนกลางของหงดังลิเวอร์พูลได้อย่างถูกจังหวะนะครับเพราะเขาคือดาวรุ่งที่เบียดรุ่นพี่ขึ้นมาเป็นตัวจริงเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่บรรดาแผงกองกลางตัวหลักของทีมต่างได้รับบาดเจ็บและฟอร์มหลุดกันแทบทุกคนไฮไลท์เด่นก็คือบาเซติกคือเกมที่พบกับเอเวอร์ตันซึ่งเขาลงเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆกับบทบาทกองกลางหมายเลข6ที่ทะลุทะลวงขึ้นไปแดนบนได้บ่อยครั้งวิสัยทัศน์การเล่นโตเกินวัยอีกทั้งยังมีความนิ่งจนแทบไม่อยากเชื่อว่านี่คือผลงานของเด็กอายุเพียงแค่18ปีบาสเซตินะครับจุกช่วยโอกาสของเขาให้เจอเก่งปั๊บได้เห็นแววในช่วงเตรียมทีมระหว่างที่เตะฟุตบอลโลกช่วงกลางฤดูกาลครับบัญชาเกมตรงกลางสนามในทัวร์นาเมนต์แมตช์อุ่นเครื่องได้เนียนตาออกบอลเนียนกริปจนได้โอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่ช่วงครึ่งฤดูกาลหลังมากถึง19นัดจากทุกรายการแถมยังทำประตูแรกให้กับทีมได้อีกต่างหากในเกมพบกับแอสตันวิลล่าโดยขึ้นตันเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดอันดับที่3ที่ทำประตูให้กับลิเวอร์พูลในศึกพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จเป็นรองเพียงแค่ตัวลุกอย่างไมเคิลโอเว่นและบราฮิมสเตอร์ลิงเพียง2คนเท่านั้นกับในฤดูกาลใหม่นี้นะครับชมทีมลิเวอร์พูลยังไม่ได้เซ็นสัญญานักเตะใหม่เข้ามาหลายคนคาดหวังว่าบาสเซติกอาจจะยืนระยะคอยทำงานในแดนกลางช่วยทีมได้แต่พอทีมลงตลาดการสแกนนักเตะในตำแหน่งเดียวกันกับเขาเข้ามามากมายนั่นทำให้เกิดคำถามตัวโตๆว่าจะพอมีที่ว่างเหลืออยู่ให้กับเขาได้ลงสนามบ้างไหมผมเข้าใจสถานการณ์ของสโมสรนะทีมเราเสียนักเตะตัวหลักไปหลายคนรวมถึงกับทันทีมด้วยเราจึงต้องสมทบเข้ามาทดแทนผมคิดว่าพวกเขาจะช่วยทีมเราได้เยอะมากๆในฤดูกาลนี้อเล็กซิสคือคนที่เรารู้จักมากที่สุดเพราะว่าเราดวลกันมาแล้วในลีกและผมเคยปะทะกับเขาผมคิดว่าก็คือคนที่จะช่วยทีมเยอะๆและไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยเมื่อถูกถามว่ากลัวเรื่องที่จะเสียตำแหน่งภายในทีมไปบ้างไหมมีใครที่เป็นพี่เลี้ยงภายในทีมบาสเซติกตอบว่ามันไม่ใช่เรื่องหน้าวิกฤตเพราะนักเตะใหม่เข้ามาเพื่อช่วยทีมของเราให้ดีขึ้นในทีมของเราผมมีติโก้ที่คอยช่วยเหลือผมเสมอและทุกๆวันผมรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองได้เรียนรู้อะไรบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากเขาและจากผู้เล่นคนเก่งๆคนอื่นๆเดี๋ยวสำหรับผมแล้วผมรู้ดีว่าจำเป็นจะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกเยอะมากกว่าที่จะไปถึงจุดที่ติโก้อาคันโตราทำได้การเรียนรู้จากเขาคือสิ่งที่ดีมากๆบาสเซติกไม่เคยแสดงความกังวลถึงโอกาสในการลงสนามที่จะลดน้อยถอยลงไปจากฤดูกาลก่อนเลยสักนิดเขาเชื่อมันว่าหากเขาซ้อมได้ดีอดทนรอโอกาสไปเรื่อยๆสักวันก็จะถึงเวลาที่เขาได้ลงเล่นเองแบบที่เกิดขึ้นในฤดูกาลที่แล้วกับการลงเล่นกับสโมสรใหญ่อย่างลิเวอร์พูลนั้นคุณต้องตระหนักรู้ดีเสมอว่าการแข่งขันที่สูงเสมอจำเป็นจะต้องพยายามต่อสู้เพื่อตำแหน่งตัวของตัวเองไม่มีอะไรสามารถการันตีตำแหน่งภายในทีมได้เลยต้องพัฒนาตัวเองต้องรอโอกาสผมรู้ดีว่าหากผมทำงานของผมไปเรื่อยและผมพยายามพัฒนาตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สักวันหนึ่งผมจะได้โอกาสของตัวผมเองบางทีไม่ใช่บทบาทกองกลางหมายเลข6แบบที่เคยเล่นแต่อาจเป็นกองกลางฝั่งซ้ายหรือบทบาทอื่นๆก็ได้สิ่งที่ต้องทำก็คือปรับตัวเข้ากับสิ่งที่โค้ชต้องการก็พอทัศนคติของวาเซติกค่อนข้างน่ายกย่องเขาเป็นเด็กหนุ่มที่ใครๆต่างก็ดูรู้ว่ามีความเป็นผู้ใหญ่เกินวัยมีความคิดที่โตและเล่นฟุตบอลในแบบคนเข้าใจเกมแต่ต่างจากเด็กคนอื่นที่พอได้รับโอกาสแล้วก็เริ่มหลงระเริงจนพลาดการพัฒนาการตัวเองไปอย่างน่าเสียดายผมมีความสุขที่ได้ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลไม่ว่าจะตำแหน่งไหนก็ได้หากโค้ชส่งผมลงเล่นเป็นศูนย์หน้าผมก็จะทำมันและจะทำมันให้ดีที่สุดอีกด้วยแม้ว่าโอกาสในทีมชุดใหญ่ปีนี้อาจจะน้อยลงแต่มันก็เป็นบทพิสูจน์คุณค่าในตัวของบาสเซติกว่าเขาดีพอสำหรับลิเวอร์พูลในระยะยาวหรือไม่เป็นกว่าปีที่มองข้ามไม่ได้และบางทีลิเวอร์พูลอาจจะได้ประโยชน์จากตัวเขามากที่สุดกว่าที่ก็ได้ใครจะรู้หนักแล้วถ้าผิดจริงเหยื่อสาวโผล่อีก2รายแช
ฉโดนแอนโทนีปีกแมนยูทำร้อนร่างกายล่วงละเมิดทางเพศนักแล้วนะครับโอ้โหมีแต่เรื่องเช้าเรื่องกามนะครับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยล่าสุด2สาว2รายนะครับเปิดตัวออกมาแฉเลยนะฮะว่าโดนแอนโทนีปีกเลือดสมบูรณ์บราซิลของแมนยูทำร้ายร่างกายล่วงละเมิดทางเพศแบบไม่ยินยอมด้วยแต่ถ้าหากผิดจริงนะครับสงสัยจะหมดอนาคตเยอะอีก2สาวนะครับ2รายที่โผล่แฉว่าแอนโทนีปีกเลือดสมบูรณ์บราซิลของแมนยูทีมดังในศึกพรีเมียร์อังกฤษภายใต้การนำทีมของเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมชาวฮอลแลนด์ทำร้ายร่างกายล่วงละเมิดทางเพศแบบไม่ยินยอมโดยก่อนหน้านี้ไม่กี่วันแอนโทนีถูกหลายสื่อเล่นงานว่าพบหลักฐานสำคัญที่เด็ดที่เขาไปทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวซึ่งจากกระแสระบุว่าตำรวจสามารถเข้าถึงรูปภาพวิดีโอบทสนทนาและคำให้การจากพยานรอบข้างส่องให้เห็นถึงภัยคุกคามตลอดจนข่มขู่และภาพทำร้ายร่างกายจากแข้งรายนี้อีกด้วยตลอดจนมีคลิปวิดีโอที่กำลังถูกสอบสวนอยู่แสดงถึงอาการบาดเจ็บที่เปิดเผยให้เห็นกระดูกภายในนิ้วของกาบิเอล่าอีกด้วยจนโดนตัดชื่อทิ้งออกจากทีมชาติบราซิลชุดลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับล่าสุดนะครับลาซิซาเดสเวสตาเรียและอังกรีลีน่าก็ได้ออกมาระบุว่าพวกเธอก็มีการประสบเหตุแบบเดียวกันกับอดีตแฟนสาวของแอนโทนีโดยประสบการณ์นี้มันสุดเลวร้ายจากแอนโทนีทั้งการถูกทำร้ายร่างกายและบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ลึกซึ้งแบบที่ไม่ได้ตั้งใจโดยรายแรกรู้ว่าเธอโดนปีกในวัย23ปีแอนโทนีรายนี้ใช้ความรุนแรงกับเธอตอนอยู่บนรถที่นครเซาเปาโลประเทศบราซิลตอนที่จะต้องเข้ารักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลส่วนรายที่2บอกว่าแอนโทนีพยายามที่จะมีความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งกับเธอในแบบที่เธอไม่ได้ยินยอมพร้อมใจจนถูกทำร้ายร่างกายด้วยการถูกผลักเข้ากำแพงและอัดศีรษะเข้าอย่างจังข่าวเช้าไม่เลิกนะครับยิ่งขุดยิ่งเจอบาโลเตลี่คุยวอนครับเคยได้รับข้อเสนอสูงสุดในลีกซาอุดิอาระเบียมาริโอบาโลเตลี่นะครับสุน่าแบดบอยคุยวอนในอดีตเคยได้รับข้อเสนอที่สูงกว่าลีกซาอุดิอาระเบียในปัจจุบันมาแล้วนะครับบาโลเตลี่นะครับปัจจุบันเล่นอยู่กับ FC ซียงสโมสรในลีกรองของสวิตเซอร์แลนด์โดยอ้างว่าถึงเรื่องราวในอดีตครั้งหนึ่งเคยได้รับข้อเสนอจำนวนมหาศาลมาแล้วโดยเป็นข้อเสนอจากสโมสรชนิดซูเปอร์ลีกในยุครุ่งเรืองแต่ตอนนั้นเขามีความสุขดีกับการเล่นให้กับโอลิมปิกเมืองใหญ่ในช่วงปลายทศวรรษที่2010นะครับผมเคยปฏิเสธข้อเสนอที่สูงกว่าที่ลีกซาอุดิอาระเบียเยอะแต่ผมยังอยากเล่นฟุตบอลและอยู่ที่มาร์เซย์มากกว่ากองหน้าในวัย33ปีให้สัมภาษณ์กับคอนโทรลเกาโชบาโลเตลีนครับถูกถามถึงอนาคตกับทีมชาติอิตาลีและมีการเปรยว่าสถานการณ์ของทีมอัสซูรีน่าจะปิดฉากลงไปแล้วแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเทรนเนอร์มาเป็นลูซิโนสปาเลติก็ตามผมไม่รู้ว่าผมจะตอบรับกับการถูกเรียกตัวติดทีมชาติหรือเปล่าเพราะผมผิดหวังมามากเกินไปแล้วโดยสำหรับบาโลเตลี่นะครับเคยเล่นให้กับสโมสรใหญ่อย่างอินเตอร์มิลานแมนเชสเตอร์เอซิมิลานลิเวอร์พูลมาแล้วนะครับและหลังจากนั้นก็ย้ายไปเล่นกับนีสมาร์เซย์เปรชามอนซาอานานาเดมิสปอร์และสโมสรปัจจุบันซียงนะครับนี่คือสุดข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่8กันยายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop แฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop แฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ